บักกะบูดอททีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนะครับช่วงทีรีวิววันนี้นะครับทีมีเป็นเน็ตบุ๊กนะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยกึ่งแท็บเล็ตเนี่ยมาฝากกันหรือว่าไฮบริดแท็บเล็ตนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนตอนนี้อาจจะได้ยินคำว่าไฮบริดแท็บเล็ตกันบ่อยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าหลังๆเนี่ยเริ่มมีไฮบริดแท็บเล็ตออกมาหลายตัวนะครับให้เราเลือกใช้กันอย่างวันนี้เนี่ยทีมี Acer Aspire Swift 10e มาฝากกันนะครับคือเจ้าตัวนี้นี่เองซึ่งถ้าเกิดเรามองจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยถ้าเราถือพับไปอย่างนี้เนี่ยคนก็จะมองมันคือโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับหรือว่าเน็ตบุ๊กทั่วไปนั่นเองลักษณะภายนอกจะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่แต่ว่าจุดเด่นของมันครับก็คือมันสามารถถอดออกมาเพื่อแยกร่างมาเป็นแท็บเล็ตได้นั่นเองครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีเป็นเหมือนฟังก์ชันใหม่ของทาง Windows 8.1 ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าเราเนี่ยใช้งานจออยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับสามารถเปลี่ยนไปในแนวตั้งแนวนอนตามที่เราใช้งานได้เลยซึ่งจริงเรื่องนี้เนี่ยถ้าเปรียบไปใน iOS หรือ Android เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับ Windows นั่นเองซึ่งจากที่ลองใช้มานะครับอย่างแรกสัมผัสและที่รู้สึกเลยก็คือขอบจอมันค่อนข้างหนาไปนิดนึงนะครับจากที่ลองใช้ดูเนี่ยก็รู้สึกมันดูยังให้ฟีลความเป็นเน็ตบุ๊กแบบโบราณอยู่ก็คือในเรื่องของการออกแบบเพราะว่าจะให้ดูเนี่ยขอบจอค่อนข้างหนาครับแล้วก็การออกแบบของตัวแท็บเล็ตเนี่ยค่อนข้างเรียบๆนะครับยังไม่ได้ดูหวือหวาอะไรส่วนด้านหลังเนี่ยทำเป็นเหมือนพลาสติกแล้วก็พิมพ์ลายไปนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือไม่เป็นรอยนิ้วมือครับแต่ถ้าถามทีในแง่ของความหรูหราเนี่ยอาจจะยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้แต่ว่าเรามาดูสเปคกันก่อนว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้มันมีดียังไงนะครับกับราคา 13,900 บาทซึ่งราคาถือว่าจริงๆค่อนข้างดีนะครับราคาเปิดตัวมาสามารถแบบจับต้องได้นะครับนักศึกษาก็สามารถซื้อมาใช้ได้หรือว่าเด็กๆที่อยากจะลองใช้โน้ตบุ๊กนะครับสามารถทำแบบพิมพ์ Word พิมพ์ Excel อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้เหมือนกันสิ่งที่มาพร้อมกับตัวเครื่องนอกจากแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยคือเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับซึ่งขอบอกว่าให้ฟิลสัมผัสที่เหมือนกับการใช้งานโน้ตบุ๊กจริงๆครับเพราะว่าจากปุ่มเนี่ยค่อนข้างทำได้ดีแน่นหนาดีครับแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่แค่เป็นคีย์บอร์ดเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมีความจุเป็นเหมือนหน่วยความจำภายในอีก500กิกอยู่ในนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียหลักๆของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ก็คือมันไม่มีไฟฟ้าในตัวครับเพราะฉะนั้นมันจะใช้ร่วมกับเจ้าแท็บเล็ตตัวนี้เท่านั้นนะครับเพราะถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้เนี่ยเสียบเข้าไปครับวางเข้าไปปุ๊บเนี่ยไฟจากแท็บเล็ตจะกระจายมาสู่ตัวคีย์บอร์ดนะครับซึ่งถ้าเกิดที่มองในแง่ของการใช้งานเนี่ยโอเคครับมันค่อนข้างสะดวกสบายดีแต่ว่าถ้าคุณต้องการเอามาทำงานในระยะยาวเนี่ยแน่นอนว่าน่าจะต้องพกปลั๊กออกไปนอกบ้านแน่นอนเพราะว่าอาจจะต้องค่อนข้างกินไฟพอสมควรนะครับถ้าเกิดเอามาใช้กับคีย์บอร์ดด้วยส่วนตัวคีย์บอร์ดครับจริงๆแล้วเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากพอร์ต USB ที่เอาไว้เสียบเมาส์ตรงนี้นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรส่วนตรงตัวแท็บเล็ตนะครับข้างๆนี่ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดครับเพิ่มลดเสียงแล้วส่วนนี้เนี่ยก็เป็นหมวดสลับระหว่างไลฟ์สไตล์กับหน้าจอเดสก์ท็อปครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้เป็นแท็บเล็ตเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นไลฟ์สไตล์มันก็จะสะดวกการใช้นิ้วมากกว่าถ้าเกิดอยากจะใช้เมาส์หรือว่าใช้ในโหมดของการใช้คอมทั่วไปเนี่ยก็สามารถสลับมาเป็นโหมดเดสก์ท็อปได้ซึ่งที่มองว่าข้อดีเนี่ยของ Windows 8.1 ที่เป็นแท็บเล็ตตัวนี้นะครับอาจจะได้เปรียบกว่าในการเป็นโทรศัพท์เพราะว่าถ้าในโทรศัพท์อาจจะมีความรู้สึกว่าโทรศัพท์ที่เป็น Windows เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรองรับการใช้งานของเราเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าพอมาเป็นแท็บเล็ตหรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าเน็ตบุ๊กเนี่ยที่มองว่าการใช้งานมันค่อนข้างได้เปรียบกับทาง iOS แล้วก็ Android เพราะว่ามันค่อนข้างคุ้นชินกับการทำงานของเรามากกว่ายิ่งถ้าเกิดเราใช้สลับโหมดเป็นโหมดเดสก์ท็อปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยเหมือนว่าเราใช้งานคอมที่บ้านเราที่เราเคยใช้งานกันทั่วไปนะครับสังเกตว่าพอเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันคือกลายเป็นโน้ตบุ๊กดีๆนี่เองนะครับซึ่งจากที่ลองใช้งานเนี่ยสเปคมาพร้อมกับ Windows 8.1 Pro นะครับซึ่งเขาบอกว่าจะรองรับการอัปเดตเป็น Windows 10ในอนาคตด้วยก็ปลอดภัยหายห่วงครับสำหรับใครที่ซื้อมาแล้วคิดว่ามันจะรองรับ Windows 10ที่กำลังจะมาถึงนี้มั้ยนะครับแล้วก็จะถูกลอยแพหรือเปล่าในอนาคตเนี่ยก็วางใจได้ว่ามันสามารถอัปเป็น Windows 10ได้แน่นอนนะครับส่วนแรมมาพร้อมกับแรม 2GB ครับกล้องหน้า2ล้านกล้องหลังก็2ล้านเหมือนกันก็ทุกวันนี้กล้องหน้าค่อนข้างจำเป็นนะครับหลายคนเนี่ยพกไปต่างประเทศเนี่ยก็เอาไว้วิดีโอคอลกันก็ความชัดเจนของกล้องหน้าก็อยู่ในระดับที่พอใช้ได้ครับอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าเดี๋ยวต้องเปิดให้ดูนะครับอยู่ในระดับที่พอใช้ได้ครับซึ่งจากที่ลองเล่นมาเนี่ยครับสังเกตว่ากล้องหน้าก็อยู่ในไม่ได้ดีมากแต่ก็ถือว่าใช้งานทั่วไปได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับยิ่งถ้าเกิดใช้วิดีโอคอลเนี่ยก็ยิ่งถือว่า
ช้งานทั่วไปรวมๆแล้วถือว่าค่อนข้างดีนะครับมาพร้อมกับแรม2 GB ครับ CPU เนี่ยเป็น Intel Atom Processor Z3735F นะครับจริงๆการทำงานทั่วไปต้องขอบอกว่าถ้าคุณใช้งานแค่เล่นอินเทอร์เน็ต YouTube เหมือนแบบการใช้งานแบบดูหนังฟังเพลงพิมพ์งานแต่งรูปทั่วไปแบบพื้นฐานเนี่ยเจ้าตัวนี้ถือว่าตอบสนองได้ค่อนข้างดีครับแต่ถ้าคุณเอาไปเล่นเกมที่มันเป็นมีกราฟิก 3D หนักๆหรือว่าอะไรหนักๆเนี่ยมันรันได้ก็จริงครับแต่ว่าภาพจะกระตุกแบบกระตุกมากๆนะครับทำให้ไม่ค่อยเหมาะสมกับการใช้งานเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของ Photoshop ครับหลายคนอาจจะมองว่าเรื่อง Photoshop เนี่ยจะสามารถรองรับไหมกับสเปคขนาดนี้นะครับเขาบอกว่ารองรับได้ดีแต่ว่าถ้าแต่งไฟล์ที่ความละเอียดสูงจัดๆมากๆเนี่ยก็ต้องอาจใช้เวลาการประมวลผลค่อนข้างนานพอสมควรครับส่วนเรื่องของการเล่นเว็บทั่วไปเลยนะครับซึ่งทีมมองว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นข้อดีสำหรับคนที่รู้สึกว่ามันเวลาเราพกโน้ตบุ๊กเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหแบกกันทิ้งไหลเอียงนะครับเพราะโน้ตบุ๊กมันหนักมากตอนนี้เนี่ยก็มีอีกหนึ่งตัวเลือกครับสำหรับใครที่อาจจะต้องไปพิมพ์งานนอกบ้านบ่อยๆหรือว่าน้องๆบางคนที่อาจจะต้องใช้ Word หรือว่าใช้ Excel บ่อยๆเนี่ยเจ้าตัวนี้ถือว่ารองรับได้ค่อนข้างดีแล้วก็ตอบโจทย์มากๆแต่ว่าถ้าคนที่เป็นคอเกมหรือว่าเป็นพวกคนที่รู้สึกว่าต้องการสเปคจัดเต็มนะครับแล้วก็จอเนียนๆคลิปๆเนี่ยตัวนี้อาจจะยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เพราะว่าจอตัวนี้เนี่ยมากับความละเอียดแค่ HD เท่านั้นแต่ถามว่ามันหยาบขนาดแบบรับไม่ได้ไหมเนี่ยก็ยังไม่ขนาดนั้นเพราะว่าจากที่ลองดูก็ถือว่าค่อนข้างสวยงามดีแต่ว่าสิ่งที่ต้องขอติก็คือในเรื่องของการสะท้อนหน้าจอเพราะว่าค่อนข้างมีการสะท้อนแสงค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ทีสรุปข้อดีข้อเสียของเจ้าAcer Aspire Switch 10ตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าถ้าจะมองเห็นจริงๆมองเห็นว่าเป็นข้อดีซะมากกว่าเพราะว่าในข้อดีนี้ก็คือในราคาที่เปิดตัวมาค่อนข้างดีครับราคา 13,900 บาทเท่านั้นเองแล้วก็กับสเปคที่มาถือว่าค่อนข้างเพียงพอต่อการใช้งานในระดับเริ่มต้นดีกว่านะครับก็ค่อนข้างดีแล้วก็วัสดุรวมถึงคีย์บอร์ดต่างๆเนี่ยให้ผิวสัมผัสให้ความสัมผัสเนี่ยรู้สึกแน่นหนาดีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเวลาเราพิมพ์งานต่างๆรู้สึกคล่องมือดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องขอติอย่างแรกก็คือในเรื่องของขอบจอเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่แท็บเล็ตต่างๆเขาจะเน้นขอบจอให้บางลงนะครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยยังมากับขอบจอที่ค่อนข้างหนาอยู่นะครับทำให้การภาพรวมต่างๆดูค่อนข้างไม่ทันสมัยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่ซึ่งถ้าเราต่อกับคีย์บอร์ดเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการกินไฟมากกว่าการใช้เป็นตัวแท็บเล็ตปกติเพราะฉะนั้นก็ในตัวต่อไปจะเชื่อว่า Acer ตัว Aspire Switch 10ตัวนี้เนี่ยน่าจะมีออกอัปเดตใหม่ที่สามารถชาร์จแบตหรือว่าใช้แบตเตอรี่แยกออกมาได้สำหรับตัวคีย์บอร์ดนะครับซึ่งจริงๆการสรุปการใช้งานส่วนใหญ่ถ้าได้ลองใช้มาเนี่ยที่จะบอกว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอาการรู้สึกว่ามันหน่วงหรือว่ากระตุกแต่อย่างใดโดยเฉพาะหน้าจอที่ตอนแรกจะเป็นห่วงว่าแค่หน้าจอระดับ HD เนี่ยมันจะหยาบมากไหมนะครับเพราะทุกวันนี้เราใช้มือถือจอ Full HD กันหมดแล้วแต่พอเรามาใช้จริงๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ครับค่อนข้างสวยงามดีนะครับแล้วก็สเปคค่อนข้างสมราคาถ้าเกิดใครสนใจยังไงเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นได้ที่ช็อป Acer นะครับเจ้าตัวนี้นะครับทีให้8ครับ